สวัสดีครับนี่ภาพทิวโจทย์คณิตศาสตร์โอเน็ตปอง6กันนะครับเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า29นะครับต่อไปเป็นข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่าสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นปริซึมและมีขนาดภายในดังรูปนะครับโจทย์ถามว่าสระว่ายน้ำนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการหาปริมาตรของรูปนี้นะครับหาได้หลายวิธีนะครับแต่ครูจะพาหาวิธีแบบนี้ก็แล้วกันนะครับนั่นคือเอาปริมาตรนะครับทั้งหมดนะครับที่มันไม่แหว่งนะครับโอเคนะครับปริมาตรนะครับที่ต้องการนะครับเท่ากับปริมาตรที่ไม่แหว่งก็จะเท่ากับนะครับ6คูณ10นะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับคูณที่3คูณ2นะครับก็ตัดทอนกันก็จะได้เป็น1กับ3ครับออกมาก็จะได้90นะครับรบมนะครับทีนี้ปริมาตรที่แหว่งนะครับให้เป็น v 1ก็แล้วกันนะครับปริมาตรที่แหว่งครับก็จะเท่ากับนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงเหมือนกันนะครับกว้าง2นะครับยาว3สูงก็3คูณ2นะครับก็ตัดทอนกัน2 1กับ2ได้นะครับเหลือ3คูณ3ได้9รบมนะครับดังนั้นปริมาตรนะครับที่ต้องการนะครับให้เป็น v 2ก็แล้วกันครับ v 2จะเท่ากับ v นะครับทั้งหมดลบด้วย v 1นะครับv ทั้งหมดก็คือ90นะครับลูกบาศก์เมตรลบด้วยที่แหว่งไปนะครับก็คือ9นะครับ90ลบ9ก็ได้81นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับดังนั้นคำตอบของเราคือข้อที่2นี้นะครับเจนมาข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันแบบคลิปต่อไปครับ